กลับมาด้วยข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลา 18:30 นในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแบรนด์จีนอย่างเสี่ยวหมี่บ้างในรุ่นของมี 10 Pro Plus อาจจะเปิดตัวช่วงเดือนสิงหาคมนี้พร้อมกับชิปเซต Snapdragon 865ความเร็วที่ 3.0 GHz เลยพร้อมหน้าจอค่า Refresh Rate 120Hz และการชาร์จที่เร็วถึง 65 วัตต์ครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับมีข่าวลือว่าเสี่ยวหมี่เนี่ยเตรียมที่จะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นท็อปของเขาอีกรุ่นหนึ่งในชื่อว่าเสี่ยวหมี่มี 10 Pro Plus ที่คาดว่าจะมาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มแน่นกว่าเดิมเยอะเลยจากการรายงานล่าสุดนะครับเผยให้เห็นว่าเสี่ยวหมี่มี 10 Pro Plus จะยังคงใช้ชิปเซต Snapdragon 865ไม่ใช่รุ่น865 Plus เหมือนที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับแต่จะเป็นการทำโอเวอร์คล็อกเข้าไปจาก CPU รุ่นเดิมให้มีประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นอย่างน้อยๆก็ทำความเร็วได้ถึง 3.0 GHz จากปกติแค่ 2.84 GHz คาดว่าอาจจะเปิดตัวในเร็วสุดเนี่ยช่วงสิงหาคมนี้อย่างแน่นอนสำหรับคุณสมบัติด้านอื่นๆหน้าจอก็คงจะมี Refresh Rate ที่มากขึ้นถึง 120Hz พร้อมกับแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมระบบการชาร์จที่เร็วถึง 65 วัตต์นะครับแต่อะไรก็ตามนะยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันอย่างแน่นอนจากทางค่ายนะครับออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้อีกเราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบกันเลยครับทันมาที่ข่าวที่2ครับกระเถิบไปที่โนเกียกันบ้างโนเกียซุ่มพัฒนาโทรศัพท์มือถือราคาประหยัดรุ่นใหม่ของเขาชูจุดเด่นเรื่องระบบ Android One อัปเกรดต่อเนื่องพร้อมกับ RAM 3GB รุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกัน HNB Global แบรนด์ผู้ผลิตดูแลสิทธิสมาร์ทโฟนของโนเกียดูเหมือนว่าจะมีการซุ่มพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องเลยในช่วงนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าโนเกีย 9.3 PureView ว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นท็อปของค่ายจะเปิดตัวให้เราได้เห็นกันภายในปีนี้ล่าสุดก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นเล็กออกมาด้วยข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยมาจากสื่อต่างประเทศที่มักจะปล่อยข่าวหลุดโนเกียโดยเฉพาะได้ออกมาค้นพบว่าชื่อของโนเกีย TA1258 ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทางค่ายโนเกียกำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้โดยจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาด 5.99 นิ้วความละเอียด HD Plus พร้อมสัดส่วนการแสดงผลต่อหน้าจออยู่ที่ 18.9% ภายในขับเคลื่อนด้วยกลุ่มพลัง Octa Core ความเร็ว 1.6 GHz แต่ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นหน่วยประมวลผลตัวไหนประกบคู่กับ RAM 3GB หน่วยความจำภายในตัวเครื่องจะแบ่งเป็น2รุ่นคือ32และ64แต่ที่น่าสนใจคือโนเกียรุ่นดังกล่าวนั้นจะมาพร้อมกับระบบการ Android 10มาพร้อมกับโครงการ Android One ตั้งแต่เราซื้อเครื่องมาครับซึ่งหมายความว่าสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวตัวนี้จะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่อเนื่องแน่นอนและมีสิทธิ์ที่จะได้อัปเกรดถึง Android 11เวอร์ชันล่าสุดด้วยส่วนสเปคด้านอื่นๆของตัวโนเกียรหัส TA1258 ตามรายงานระบุว่าจะมาพร้อมกับกล้องเซลฟี่5ล้านพิกเซลกล้องหลัง1ตัว8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 3,040 มิลลิแอมเพื่อรองรับการใช้งานตลอดทั้งวันนะครับและมีแนวโน้มว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้อาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปีหลังจากที่สมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากเทนน่าหน่วยงานที่ดูแลควบคุมสื่อโทรคมนาคมในประเทศจีนนั่นเองสุดท้ายต้องมารอรุ่นกันนะครับว่าโนเกีย TA1258 ในชื่อนี้เนี่ยจะเปิดตัวมาในชื่อไหนและเข้ามาขายในไทยหรือเปล่าไว้มีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วคนนี้ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคิมิ้งขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย